สวัสดีครับกลับมาฮะกับรายการซุปเปอร์ซับก่อนอื่นเลยฮะถ้ายังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ขอบคุณครับเราใกล้ 50,000 แล้วนะเพราะฉะนั้นตั้งเป้าเราคือ 50,000 ได้ขอบคุณนะครับถ้าเข้ามาใหม่ฮะอยากรู้ว่ากรุ๊ปเบรกซุปคือกรุ๊ปไหนเพจไหนให้คุณข่าวสารเกี่ยวกับการ์ดบอลอะไรแล้วแต่ลิงก์ข้างล่างเดี๋ยวช่วยน้องเขาแปะไว้ให้มันจะบอกทุกสิ่งอย่างว่าอันไหนเหมาะสมสำหรับอันไหนคุณเป็นนักสะสมอยากได้ข้อมูลคุณเข้าไปเพจไหนอยากเล่นเบรกเข้าไปที่อันไหนรวมไปถึง Forbidden Fruit และ Futera United ทั้งหมดเลยอยู่เนี่ยเข้าไปเนี่ยสำคัญสุดเลยจะช่วยคุณได้เยอะจริงๆรวมถึงถ้าอยากส่งข้อความมาทีมงานตัวซุปต้องทำยังไงบ้างเพราะนั้นข้างล่างเนี่ยสำคัญสุดวันนี้ทำอะไรใช่ไหมหนึ่งในสิ่งที่คนรีเควสเยอะมากเลยท็อปิกเนี่ยสิ่งที่อยากให้ทำเนี่ยแต่ยอดวิวจะน้อยสุดแต่ก็ทำแหละเพราะว่าติดเข้ามานานคนขอมานานเยอะก็คือทำอะไรวิเคราะห์ภาพรวมตลาดอะไรทั้งหมดแล้วแต่ซึ่งทำคลิปสุดท้ายประมาณ5เดือนที่แล้วมั้งครับอาจจะประมาณ 5-6 เดือนไม่ได้ทำมาสักพักใหญ่แล้วแหละแต่ว่าอันเนี้ยคนขอเยอะจริงๆก่อนเริ่ม1เลยเป็นความคิดเห็นส่วนตัวล้วนๆไม่มีผิดไม่มีถูกทุกท่านเลยที่ดูสามารถคอมเมนต์ได้ข้างล่างเลยว่ามีความคิดเห็นยังไงบ้างตรงไม่ตรงอะไรแล้วแต่แชร์กันเพราะอยากซุปเองก็อยากรู้เหมือนกันว่าเมื่อซุปปล่อยคลิปนี้ไปแล้วคนอื่นคิดเหมือนกันไหมหรือมีความเห็นเพิ่มเติมอะไรก็ได้เหมือนทุกทีฮะสามารถคอมเมนต์ได้ล่างๆเลย2ไม่ใช่คำแนะนำทางด้านการลงทุนนะครับไม่ได้บอกว่าให้ไปทำอย่างนี้สมมติพูดกหคงอไม่ได้บอกให้ไปทำอย่างนี้ย้ำสองเรื่องเลยนะมาดูกันสเต็ปแรกภาพรวมตลาดเป็นไงใช่ไหมยังคงลงต่อเนื่องฮะตั้งแต่มีการเก็บข้อมูลมาเลยเนี่ยเดี๋ยวเวลาดูกราฟเนี่ยมันต่ำมาตลอดแล้วมันก็ชูดขึ้นมาประมาณ 5-600% ในช่วงประมาณ 2018-19 นะครับแล้วมันก็อยู่ยาวแล้วตอนนี้มันก็ลงมาบอกก่อนเลยฮะว่าถ้าใครที่เป็น OG ใครที่เรียกว่า OG หรือสะสมมานานใช่ไหมครับณจุดที่เราอยู่วันนี้มูลค่าการนี่คือมูลค่าการรวมนะแน่นอนออฟคอร์สบางใบมันสูงต่ำไม่เหมือนกันถูกไหมครับแต่ว่าภาพรวมตอนนี้ยังไม่ลงมาต่ำสุดก่อนที่มันจะเริ่มบูมเลยประมาณ 30% นะครับเพราะนั้นใครที่ซื้อไว้ก่อนสะสมไว้ก่อนตั้งแต่ช่วงก่อนบูมก็ยังถือว่าโอเคที่น่าแปลกใจก็คือข้อมูลของซุปเมื่อ1ปีเอาข้อมูลซึ่งถามว่าข้อมูลทั้งหมดเท่าไหร่น่าจะอยู่ในอินเสิร์ตแล้วการ์ดเลดเดอร์ครับซุป Subscribe เป็นสมาชิกการ์ดเลดเดอร์ครับใครอยากได้ข้อมูลก็สามารถไปสมัครเป็นสมาชิกเขาได้มีรายเดือนรายปีแล้วแต่เลยแต่ anyway ในส่วนของข้อมูล1ปีนี่ดูข้อมูลใน1ปีที่ผ่านมากราฟเนี่ยลงดิ่งนี่เลยฮะลบไปประมาณเกือบ 40% หมายว่าสมมติของ100บาทเมื่อต้นปีตอนนี้เหลือประมาณ60บาทเพราะนั้นก็เป็นที่มาว่าจากยุคบูมโคตรจะเรียกว่าช่วงโควิดแล้วแต่ตอนนี้ยังลงต่อเนื่องซึ่งเหมือนที่บอกตอนนี้มันไม่แปลกทุกคนรู้อยู่แล้ว2ด้านนะคือใครที่อินเวสต์ไว้ช่วงพีคพูดตรงๆก็ซวยหน่อยเพราะว่าซื้อไว้จุดแพงสุดแต่เอาจริงฮะไม่ใช่แค่คุณคนเดียวครับมันจะต่อเนื่องกับในส่วนของที่จะพูดถึงไม่ว่าจะเป็นบริษัทฟานาติกที่ซื้อท็อปใครที่ซื้อไว้ช่วงนั้นก็ซวยหน่อยแต่ในการช่วงนี้ใครเป็นนักสะสมรวมสูงว่ายอมรับอย่างลูกผู้ชายเลยบางใบทุบก็ซื้อได้ราคาถูกแล้วก็รู้สึกว่าโชคดีว่าไม่ได้ซื้อไว้ช่วงที่มันพีคไม่บอกปะเพราะราคาการมันลงมาจัดไงตอนนี้ใครที่เป็นนักสะสมอยากเก็บให้ครบเซตอยากเก็บไปนู้นไปนี้ช่วงนี้สบายเลยเพราะว่าราคาการมันลงมาเยอะจัดซึ่งณจุดนี้ยังไม่มีอะไรบ่งชี้ให้ทุกเห็นด้วยว่าการมันจะขึ้นนี่น่าจะเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากฟังขนาดรายการทุกอย่างมันแย่หมดเลยหรือเปล่าไม่ได้ขนาดนั้นนะฮะเพราะว่าถ้าคุณเล่นไฮหรือชอตเทอมอะไรก็แล้วแต่มันก็ยังมีบางตัวนักบอลพูดถึงนะครับที่ชอตเทอมสมมติซุปซื้อตรงนี้ดัน 2-3 เดือนเก่งขายมันก็ยังมีกำไรอยู่แต่ทุกคนรู้อยู่แล้วถ้าการติดตามซุปมานานเรื่องพวก RC ซุปไม่ได้อินขนาดนั้นไม่ซื้อขนาดนั้นแต่ว่านะถามว่าซุปทำอะไรซุปทำอะไรจากกล่องเยอะถ้าย้อนกลับไปถ้าใครเคยติดตามเพจซุปเปอร์ซับยกตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าใครจำได้นะครับเคยซื้อกล่องสติ๊กเกอร์บอลโลกบายเดอะเวย์ไม่ได้พูดถึงเบคแฮมที่ตอนนี้เมืองไทยกำลังบูมนะนั่นเก่าไปกล่องสติ๊กเกอร์บอลโลกออนไลน์คูซี2022กาตาร์ถ้าใครจำได้เมื่อประมาณเดือน9เดือน10ปีที่แล้วซุปซื้อไว้กล่องประมาณ70ดอลข้อมูลเนี่ยมีอยู่ไปดูที่เฟซเพจ Facebook ซุปเปอร์ซับได้ซุปซื้อไว้70ดอลที่ซุปบอกซุปขายไป5กล่องซุปซื้อไว้5กล่อง200จำได้ไหมถ้าใครเคยดูนะครับเคยอ่านข้อความซุปขายไปเลย5กล่องตอนช่วงบอลโลกที่กล่องละ200กว่าดอลก็คิดว่าเฮ้ยกูฉลาดโคตร200นิดไปเสียได้กำไรมา4-500ดอลแล้วเหลือไว้5กล่องจำได้ไหมย้อนไปลูกผู้ชายอีกเช่นกันครับเพิ่งเอามาขายช่วงนี้ช่วงนี้เลยเนี่ยที่ถ่ายรายการเนี่ย5กล่องสุดท้ายขายไปละ4ขายไปที่กล่องละ650บ้าง550บ้าง700บ้างจ้ะก็เหมือนที่บอกครับว่าคนเรามันก็มีพลาดบ้างเพราะขายไปกล่องละ200ถ้าเก็บไว้10กล่องเลยตอนนี้ก็จะรวยโคตรแต่ใครจะรู้นึกออกไหมช่วงนั้น70ขาย200ก็นึกว่าคุ้มแล้วแต่เหมือนที่บอกไม่ได้บอกให้ทำตามเผอิญนี่มันเป็นกล่องออนไลน์คูซีซึ่งป๊อปมันน้อยจำนวนมันน้อยครับราคามันขึ้นบอลโลกอันนี้คือเล่าให้ฟังว่าถึงแม้ตลาดมันลงมันก็ยังมีโอกาสอยู่นึกออกไหมฮะแต่กลับมาเรื่องว่าทำไมซุปถึงคิดว่าไม่มีอะไรที่บ่งบอกซุปเลยว่าการ์ดมันจะบูมกลับมาเอาเนี่ยทุกคนนี่ปลายเดือน11แล้วอะหน้าจุดนี้ไพนี่ยังไม่ประกาศเลยอะว่าซีซั่น 2023-24 จะมีรุ่นอะไรบ้างซึ่งแปลกนะเงียบแบบ
เงียบสนิทเลยที่เราเบรกเขาเนี่ยมันคือ22 23นะ23 24คือซีซั่นเนี้ยภายนี้ยังไม่ได้ประกาศอะไรเลยนะซึ่งนี่เดือน11แล้วอ่ะเดือนหน้า12เขามีคริสต์มาสมีแล้วแต่คือจะโดดไปปีหน้าเลยเหรอหรือจริงๆนะที่ภายนี้เงียบเอาแบบสาธบ้านเลยคืองานนี้จะเจ๊งมาประวัติหรือจะโดนเทคเพราะอะไรเสียอะไรเช่นถ้าใครติดตามข่าวมาถ่ายเสียอะไรเช่นกีฬาอื่นพวก replacement ที่ redemption ที่ค้างไว้เต็มเลยครั้งนี้ออกแหลกเลยอันไหนที่มีการรุ่นปัจจุบันออกรุ่นเก่า replacement แหลกเลยประมาณว่าแบบลดความเสี่ยงถ้าเกิดบริษัทจะเจ๊งจะได้ไม่ต้องโดนฟ้องเยอะหรือบริษัทจะโดนเทคไม่ได้มีความเสี่ยงตรงนี้เพราะว่า replacement แหลกเลยซีซั่นใหม่ก็ไม่มีประกาศเลยเพราะนั้นเนี่ยภายในนี้เงียบจัดเมืองไทยเองตอนนี้เรายังเบรกรุ่นซีซั่นของเก่าอยู่เลยเพราะไม่มีรุ่นใหม่ออกนึกออกไหมฮะนี่คือประเด็นที่1ประเด็นที่2ท็อปส์อ่ะดีหน่อยคนฮือฮาตื่นเต้นท็อปมีนักบอลถือการ์ดเต็มเลยเห็นการ์ดวางอยู่ข้างหลังน่าจะเป็นท็อปส์ไดนาสตี้ไดนาสตี้ซึ่งใครติดตาม F1 เคยมีอยู่แล้ว1กล่องมี1ใบ1เคสมี5กล่องมั้งครับยังไม่ได้พูดถึงว่าจะเบรกกันยังไงนะเพราะถ้าราคามาโหดจัดแล้วก็มีอยู่5ฮิตต่อเคสแต่ประเด็นของซุปคือที่เมื่อกี้บอกว่าถ้าคุณซื้อช่วงพีคไม่ต้องเสียใจไปเพราะว่าฟานาติกเองก็ซื้อท็อปที่ราคาแบบโคตรซีลิ่งอะฮะฟานาติกเทคโอเวอร์ท็อปตอนยุคบูมอะครับซึ่งหมายว่าไม่ใช่ความคิดซุปคนเดียวหลายๆเจ้าหรือเมืองนอกที่เขาทำคอนเทนต์ที่ซุปคุยด้วยเหมือนกันสมมติท็อปมีนักเตะกอมาเราโคตรตื่นเต้นเลยเฮ้ยไม่เคยมีตัวนี้เซ็นมาก่อนใครก็อยากได้แม่งโคตรเท่แม่งโคตรเจ๋งเลยอะแต่เจอเข้าไปไฟเน็ตแฟกชิปโฮมมิวเซียมแล้วยังมีแบบบันทีนะเอาใส่ซัมเมอร์ไซนิ่งเด็กโก้อินเซปชั่นสเตเดียมคลับเมอร์ลินเฮอริเทจพอมาปุ๊บ1ซีซั่นคุณเจอเข้าไป10รุ่นอ่ะพูดง่ายคือแม่งโคตรไดลูทคือแบบ RC ตัวนี้มาปุ๊บตัวนี้มันต้องเก่งแน่นอน RC เจอเข้าไป10รุ่นนะครับมันเป็นเหตุผลว่าทำไมป๊อปเป้ฮาแลนด์รุ่นเก่าๆสมมติพูดถึงเรื่องท็อปสูงแพงเพราะป๊อปมันน้อยไม่เชื่อว่างๆนะครับไปเข้า eBay ดูแล้วไปเสิร์ชแม้กระทั่งสมมติโทมัสมุลเลอร์เลวันดอฟสกี้โมดริชไปหาหรือเนย์มาร์ก็ได้เอาโครมรุ่นแรกเลยอะเกรดแล้วรันต่ำหน่อยทับ25ทับ10ราคาสูงมากไอ้สูงมากไม่ใช่แบบเป็นแสนๆนะสูงมากเมื่อเทียบกับการ์ดนักเตะพวกนี้ปัจจุบันเพราะอะไรเพราะสมัยก่อนป๊อปมันน้อยสมมุติสมัยก่อนทับ25คือทับ25มันไม่ได้มีว่า Hobby Box Hobby Light Retail หรือ Blaster หรือ whatever 25คือ25สมมุติแดงสมัยก่อนของท็อปสมมุติซุปมีโมซาลาแดงทับ10ก็คือสีเนี่ยแม่งมีแค่10ใบในโลกไม่มีทางที่จะเป็นแบบฮอบบี้10 whatever 10 10 10เบสเสร็จกลายเป็น45 10ใบป๊อปมันน้อยกว่าแต่ถ้าไม่เชื่อว่างๆไปเสิร์ชดูได้เลยโครมปีแรกไปดูราคาแบบไม่ต้องนักเตะดังก็ได้ครับเลวานนักเตะแบบมีเค้าเรียกเก่งระดับนึงนะโมดริชเลวานเนมาร์มุลเลอร์โทมัสมุลเลอร์อย่างเงี้ยไปลองเสิร์ชดูดิเปรียบเทียบกับราคาแบบนักเตะบางตัวปัจจุบันเลยเป็นที่มาว่าแบบสิ่งที่ซุปรู้สึกว่ามันจะแย่ต่อราคาก็ไม่จะแย่ก็คือตรงที่ท็อปยังไงก็ต้องออกโปรดักต์ออกมาเหนื่อยไหมเพราะนั้นถ้ามันไม่มีอะไรกระตุ้นตอนนี้ทุกคนหวังไว้ที่อะไรบอลโลก2026เป็นไปได้แต่ตอนนี้มัน2023เป็นไงอีก3ปีซึ่งเบรกเกอร์ไทยหลายคนก็ปรึกษาซุปบอกว่าถ้าคุณรักจริงมันก็ต้องทนไปตลาดเป็นอย่างเงี้ยแต่ซุปย้ำอย่างนี้นะว่าถ้าคนสะสมมาแฮปปี้อยู่แล้วเพราะราคามันถูกเหมือนที่บอกอยากได้เซตกออย่างเงี้ยตอนนี้ซื้อเซตกอสบายเลยอ่ะนึกออกไหมครับมันก็โปรแอนด์คอนแต่ที่มันแปลกคือราคารีเซลอ่ะแย่แต่ราคากล่องยังโดนตรึงอยู่ระดับนึงแค่ดีมานด์ฟอร์กล่องมันน้อยลงแต่ราคากล่องมันไม่ได้ร่วงตามอันนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่เราต้องมาติดตามต่อว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่นี่คือแชร์ข้อมูลที่มีอยู่ในมือและความเห็นส่วนตัวณปัจจุบันนะอีก 2-3 เดือนทุกสิ่งทุกอย่างมันอาจจะเปลี่ยนไปหมดเลยก็ได้ต้องรอดูซึ่งเดี๋ยวก็คงมาทำคลิป follow up ต่ออีกทีที่ผมได้บอกก่อนคลิปนี้ก็คือก่อนหน้านี้คือ5เดือนแล้วก็มาทำอันเนี้ยแล้วอีก 3-4 เดือนจะลองทำดูอีกรอบก็ได้ว่าเป็นยังไงแต่นี่แค่มาแชร์ความเห็นกับในส่วนของให้ข้อมูลแล้วกันเรียกว่าอย่างนั้นดีกว่าแต่ว่าย้ำว่าไม่แนะนำให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเหมือนที่บอกถ้าชอบคอนเทนต์ประมาณนี้คอมเมนต์ไว้ข้างล่างหน่อยว่าแบบเฮ้ยคิดเห็นเหมือนพี่เลยหรือไม่คิดเห็นเพราะไม่แบบคิดเห็นไม่ตรงเพราะอะไรอยากให้พี่เสริมตรงตรงนี้เราจะได้รู้กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยก็จะยิ่งดีครับรวมไปถึงอยากให้ทำคอนเทนต์ประเภทไหนประเภทนี้แกะกล่องอย่างเดียวเลยไม่ต้องพูดเยอะอะไรคอมเมนต์ไว้ได้ข้างล่างเช่นกันแล้วเดี๋ยวคราวหน้ามาใหม่วันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ